คนมาข่มขืนน่ะมันผิดหรือถูกล่ะลำพังแค่กระบอกปืนกับวิธีคิดแบบทหารและวิธีคิดขององค์คาพยพของกองทัพทั้งหมดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาในความซับซ้อนทางการเมืองในยุคสมัยนี้ได้แล้วทหารเชื่อว่าตัวเองจะสามารถใช้อํานาจในการรักษาความสงบแต่ความสงบที่ปิดปากคนมันไม่ใช่ความสงบวันนี้ที่มีการชุมนุมอย่างเป็นจริงจังครั้งแรกเพียงแค่24ชั่วโมงหลังการรัฐประหารนะคะเริ่มเห็นแนวโน้มแล้วค่ะว่าจะรุนแรงไม่เป็นความรุนแรงที่ทหารทำกับประชาชนก็คงเป็นประชาชนที่รับมือกับมวลชนไม่ได้และสุดท้ายตัดสินใจที่จะฆ่าประชาชนปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรัฐประหารปี49อะครับผมคือประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยออกมาต่อต้านเพราะว่านายกรัฐมนตรีที่ได้เนี่ยมันไม่ได้มาจากเสียงของประชาชนแล้วพอเกิดมีรัฐบาลที่ได้รับการเลือกตั้งเกิดขึ้นแล้วคือรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยมันก็ยังเกิดความพยายามที่จะทำรัฐประหารซ้ำซ้อนครั้งนี้การรัฐประหารมันมาเหมือนยาชาเนาะเขาเริ่มต้นเหมือนกับเป็นการประกาศกฎอัยการศึกแล้วก็บอกว่าไม่รัฐประหารไม่รัฐประหารแต่ว่ามันก็รู้อยู่แล้วว่าจะนำไปสู่การรัฐประหารก็ไม่นึกไม่ฝันว่ามันจะเกิดเมื่อวานใช่ไหมตอนแรกมันก็บอกว่ามันไม่รัฐประหารใช่ไหมมันบอกว่าถ้ารัฐประหารเนี่ยมันลูกผู้ชายพอแต่มันก็ทำจนได้คุณทำรัฐประหารเนี่ยอนาคตของประเทศเนี่ยระยำหมดและหมดลูกหลานคุณเนี่ยเป็นติดคือหมดความเชื่อมั่นการลงทุนไม่มาคุณประยุทธ์รับผิดชอบไม่ไหวหรอกนี่มันคือความผิดพลาดครั้งร้ายแรงแล้วประวัติศาสตร์ในชีวิตคุณเนี่ยมันเสียไปหมดแล้วคือประชาชนในระหว่าง8ปีหลังการรัฐประหารคราวที่แล้วเนี่ยประชาชนตื่นแล้วประชาชนซึ่ง อาจจะคือความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยมากขึ้นเพราะนั้นเราเชื่อว่ามีประชาชนจำนวนไม่น้อยที่ไม่พร้อมต่อการที่จะโดนขโมยสิทธิมันอยู่ไม่ได้แน่นอนมีทางเดียวคือต้องประกาศเลือกตั้งทันทีแล้วให้ประชาชนจัดการกันเองมันไม่ใช่เรื่องกองทัพจะมาวางกติกาปฏิรูปก่อนเลือกตั้งอะไรไม่มีเกี่ยวเลยเลือกตั้งทันทีแล้วให้ประชาชนจัดการกันเองนั่นคือวิธีสันติเพราะการเลือกตั้งคือการนับหัวคือการนับว่าใครมีความชอบธรรมเออคุณอะไรเอาใหม่ดิมันอยู่ที่อะไรนะไม่ใช่ระบบกฎหมายพื้นฐานคนมันต่างกันโธ่อะไรก็กฎหมายอะไรก็เลือกตั้งไปแล้วมันเยี่ยแค่นี้นะจะเป็นจะตายก็มันจะอดตายอยู่เนี่ยรู้ไหมฮะการลงทุนการค้าเศรษฐกิจแล้วจะเอาอะไรจากผมอ่ะจะเอาอะไรไปถามรัฐบาลหน้าแล้วกันผมทำได้หรือผมทำแค่นั้นไปรับผิดชอบกับตัวเองแล้วคุณไม่เชื่อมั่นผมว่าผมทำเพื่ออะไรเนี่ยคุณไม่เห็นผมทำอะไรบ้างเลยหรือไงฮะคุณไว้ใจคนอื่นหมดทุกคนแต่คุณไม่ไว้ใจผม